ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูต้นกล้าตอนนี้ก็เอาอุโมงค์ออกแล้วเอาพลาสติกออกแล้วเนี่ย3แถววันนี้ก็วันที่16เมษายนเนาะตอนนี้ก็ประมาณ9 โมงเช้าของญี่ปุ่นวันนี้อากาศไม่ค่อยดีฝนตกเดี๋ยวเริ่มดูจากโซนนี้เนาะต้นกล้าพริกมันมีพริกจินดามั่งนี่จินดาที่ทำไว้เป็นแบบชุดแบบนี้แล้วก็มะเขือพวงแล้วอันนี้เป็นพริกชาวเกาะของอะไรนะของเกาหลีน้องแม่บ้านให้มาลองปลูกอันนี้ก็พริกส้มของสอนแดงเนี่ยเพิ่งจะงอกแล้วเพิ่งจะย้ายเนี่ยอันนี้ก็พริกกะเหรี่ยงน้องแม่บ้านให้มาอีกสายพันธุ์นึงก็มีโหระพาเนาะตำลึงด้านนี้ประมาณนี้อันนี้ก็พริกขี้หนูขาวมะนีขาวก็อันนี้ก็พริกขี้หนูสวน 2-3 วันก่อนอากาศหนาวนึกว่าจะตายนะอันนี้พริกหอมสุพรรณปีนี้เพาะแค่นี้ปีที่แล้วปลูกเยอะไม่มีเวลาเก็บมีปัญหานิดนึงอันนี้พริกมะนีขาวด้านนี้ก็ซุปเปอร์ฮอตจะทำอยู่3รุ่นเนาะอันนี้แรกๆแล้วก็ที่2ที่3เดี๋ยวมันก็ทันกันเนี่ยอันนี้ก็มีซ่อมมั่งนะไม่ใช่ไม่ซ่อมนี่งานซ่อมจะโตไม่ทันกันสภาพวันนี้ถ้าวันไหนอากาศร้อนจัดนี่ต้องให้น้ำตอนเช้าก่อนเที่ยงพูดง่ายถ้าเลยเที่ยงหรือบ่ายไปในหงเหี่ยวเฉาเพราะว่ารากมันเต็มกระบอกนะเนาะกระบอกมันจะประมาณนี้นิดเดียวเองอันนี้พร้อมปลูกแล้ววันจันทร์นี่จะทยอยออกแล้วก็จะหลงเลงแล้ววันนี้ก็เลยพามาชมแบบยังอยู่ในเฮ้าส์ปกติตอนนี้ยังเต็มอยู่ยังไม่ได้ส่งวันก่อนก็มีส่งไม่กี่ต้นหรอก20ต้นกล้าพริกขี้หนูสวนกับจินดาแดงส่วนซุปเปอร์ฮอตยังเริ่มจากวันจันทร์อันนี้ซุปเปอร์ฮอตชุดแรกงามอันนี้เป็นดินอีกแบบหนึ่งไหมต้นเขาจะออกสีเหลืองๆมันขึ้นอยู่กับดินเนี่ยนะนี่ถ้าดินดีเนี่ยอีกแบบหนึ่งสีดำนะสีดำที่ว่าเป็นดินของยุโรปเยอรมันนำเข้าจากเยอรมันเนาะอันนี้เป็นดินธรรมดาต้นกล้าก็จะสีเหลืองแบบนี้เป็นดินที่แบบซื้อราคามันจะถูกนิดนึงนะอันนี้ก็โอเคงามมากเลยวันนี้อันนี้คือโซนของซุปเปอร์ฮอตประมาณเท่าไหร่ละ 1,800 ต้นมั้งประมาณนี้แหละค่ะดูแถวนี้โซนกลางก็จะเป็นกะเพราก็มีรอดมั่งตายมั่งซ่อมมั่งอันนี้เป็นกะเพราไม่รู้ชุดที่ไหนน่าจะ4หรือ5ไม่แน่ใจอันนี้ก็โหระพาเหมือนกันโหระพาชุดที่3แมงลักเหมือนกันชุดที่3ชุดแรกชุด2ย้ายไปมีหนาวตายเนี่ยขนาดตอนนั้นยังคุมอุโมงค์นะก็ตายอันนี้ก็คือผักชีใบเลื่อยอันนี้คือต้นมะละกอรอดแค่นี้แหละจากปีที่แล้วหลาย60-70ต้นอันนี้ลองเพาะใหม่ตอนเดือน1อันนี้นี่รอดแค่นี้ไม่กี่ต้นนี่กะเพรานี่ที่ตายนะมามันจะเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้อันนี้คือตายอันนี้คือแมงลักก็แบบตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นงานซ่อมกับทั้งนั้นเลยย้ายมาประมาณ150ต้นกล้าซ่อมเกือบหมดเลยอันนี้ก็เพิ่งย้ายไป2วันก่อนเนี่ยอันนี้คือแมงลักหรือผักอีตู่เนาะอันนี้ก็พริกขี้หนูสวนพันธุ์ของเมืองการเนี่ยอันนี้ชุดแรกมันงอกไม่ดีนะไม่เยอะด้วยอันนี้ชุดที่2เนี่ยพออยู่3ชุดพริกขี้หนูสวนยังไม่โตเท่าไหร่อันนี้ก็ยังเป็นขี้หนูสวนด้านนี้ก็จินดาแดงทำอยู่2ชุดจินดาแดงค่อนข้างงอกดีเพราะว่าไม่ได้พันเก็บเองอันนี้ก็มะเขือตอแหลลักบี้ทำออกมาแค่100ต้นกล้า
อันนี้ก็จินดาแดงนะพร้อมปลูกแล้วนะเนี่ยงาม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 เลยไม่ใช่งามเลยงามดีมากเลยงามมากๆเลยอันนี้ก็มะเขือตอแหลสีเขียวทำอยู่ประมาณ150ต้นกล้าทำออกมาไม่เยอะปีนี้ประสบปัญหาเหมือนกันเรื่องมะเขืออันนี้ก็จินดาแดงอันนี้เพิ่งย้ายต้นกล้าไปประมาณน่าจะ2อาทิตย์กว่าอันนี้ก็กระถางของมะเขือลัปปี้กับตอแหลแล้วก็ต้นกล้าของจินดาแดงเอาไว้เป็นงานซ่อมตอนนี้ก็คือเหลือเอาไว้อย่างนี้แหละค่ะอันนี้ก็เป็นผักชีไปเรื่อยเดี๋ยวจะย้ายละอันนี้คือเป็นกะเพราแดงกะเพราแดงงอกแค่นี้ด้านนี้ก็ต้นกล้าของซุปเปอร์ฮอตเอาไว้เป็นงานซ่อมมั่งเดี๋ยวปลูกมั่งค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นกล้ามะเขือเปาะค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือคางกบเปาะคางกบเนาะมีอยู่ประมาณ1 2 200 250ต้นกล้าโตไม่เสมอกันมีซ่อมปีนี้มะเขือเปาะค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงไอ้ต้นที่งามก็งามไอ้ต้นที่ตายก็ตายนี่เห็นไหมอันนี้เป็นมะเขือเปาะนี่มีปัญหาอันนี้ก็มาเป็นพริกไม่ใช่มะเขือเอามาขั้นกลางกับมะเขือเปาะคางกบกับมะเขือเปาะสีขาวเดี๋ยวมันจะหลงแต่แยกสีแยกสีเขียวกับสีดำอันนี้ก็พริก Red Hot Super Hot เอ้ยไม่ใช่ Red Thunder กับ Super Thunder โอ้ยติดแต่ Super Hot เนาะปากนี่เห็นแมงวีอากาศไม่ค่อยดีนี่ฝนตกแมงวีเข้ามานี่กลัวแบบมีเพี้ยจังต้องคอยดูเช็คดูถ้ามีเพี้ยก็เอาอะไรมาพ่นนี่มะเขือมีปัญหาปีนี้เห็นมั้ยโตแบบเหมือนลักษณะไม่ค่อยแข็งแรงปีนี้จะยังไม่ปลูกจะเอาต้นที่แข็งแรงให้น้องแม่บ้านก่อนที่เขาจองมาเหลือจากนั้นค่อยว่ากันที่สวนรอชุดนี้ก็ได้ปีนี้จะปลูกช้านิดนึงนี่มะเขือมีปัญหามะเขือเปาะต้นกล้ามะเขือเปาะมีปัญหาปีที่แล้วงามพุ่งแล้วจะให้ดูโหระพาก็มีปัญหามากเห็นมั้ยที่หายไปนี่คือตายแล้วก็ดึงออกเดี๋ยวจะเอามาซ่อมอยู่รอให้อีกชุดโตก่อนเอามาซ่อมถ้าสมมุติเราย้ายต้นกล้าเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยก็มีส่วนตายง่ายเห็นมั้ยเพราะว่ากรีนเฮาส์แบบธรรมดาแค่ทําพลาสติก2ชั้นแล้วก็ทําอุโมงค์คุมสีขาวผ้าสีขาว2ชั้นแล้วก็พลาสติก2ชั้นแค่นั้นเนี่ยนะนี่ลักษณะแบบนี้มาน่าจะไม่รอดมั้ยนั่นนี่ถ้าแบบนี้น่าจะรอดแต่ถ้าเจออากาศคึมๆไม่เจอแดดนี่ก็มีสิทธิ์อันนี้ก็ผักชีไปเรื่อยอันนี้ก็พริกเหลืองจะปลูกเองไม่กี่ต้นนี่มะละกอนะรอดแค่นี้ถ้ากินเฮาเราไม่มีฮีเตอร์นี่ก็แบบว่านะตายซะส่วนยาไอ้ส่วนใหญ่อันนี้เป็นโหระพาอันนี้แมงลักเพราะยังไม่ได้ย้ายนี่เดี๋ยวเขาจะย้ายดูต้นกล้ามันอ่อนๆยังไม่รู้รอให้เขาแข็งแรงนิดนึงอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูได้มาจากพี่คนไทยตั้งแต่10ปีก่อนที่มาอยู่ญี่ปุ่นเนาะก็ปลูกมาเรื่อยๆงามใบเขาจะไม่ค่อยหนาเหมือนของซุปเปอร์ฮอตกับจินดาไหมใบเขาจะเล็กๆถ้าพริกขี้หนูอันนี้ก็พริกหัวเรือเหมือนกันไหมมันจะเหมือนกันเป็นพันธุ์พื้นบ้านอันนี้ก็ยอดสนก็เหมือนกันใบพริกก็เหมือนกันอันนี้ก็ยังพริกขี้หนูพื้นบ้านจะให้ดูพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงงามมากปีนี้อันนี้เป็นพันธุ์เวียงพิงงามมากเลยส
2,000เมื่อกี้นี่เป็นพันของสอนแดงกับอะไรไม่รู้น้องแม่บ้านให้มาก็เลยเพาะจัดการเพาะงามงามมากเลยถ้าปลูกนี่ก็เค้าเรียกอะไรแต่งสาวได้นะเนี่ยต้นสูงเอาใบออกแล้วก็เหลือแค่ยอดแล้วก็ปลูกไปตัดแต่งสาวแล้วก็ปลูกไปเลยงามงามปีนี้รู้สึกว่ากะเหรี่ยงเนี่ยมาอันดับหนึ่งแล้วก็จินดาแดงแล้วก็ซูเปอร์ฮอตพริกกินในสวนยังมีปัญหาอยู่สภาพวันนี้ก็ด้านในก็แบบนี้แหละพอกลางเดือนเนี่ยสัปดาห์หน้าเนาะสิ้นเดือนนี้ก็จะล่อยหล่อละก็จะเป็นผักกินใบมากกว่าหงสะเพรากะเพราแมงลักพริกมะเขือก็ทยอยออกแต่ส่วนมากพริกนี่น้องแม่บ้านเขาจะปลูกกันดีกว่ามะเขือมะเขืออย่างสมมติน้องเขาสั่งพริกสัก20ต้นมะเขือก็จะมีสัก 2-3 ต้นประมาณนี้ส่วนมากแล้วพริกจะดีกว่าเพราะว่าคนไทยเวลาทำกับข้าวก็ใช้พริกเนาะค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นี่วันนี้ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ก็โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่เนาะว่าเดือนหน้าจะมีอะไรมั่งพริกนี่ก็คงจะเริ่มจะออกแล้วแหละออกไปปลูกมั่งตอนนี้ยังเตรียมดินไม่เสร็จมีปัญหาเตรียมดินช้านิดนึงสภาพอากาศด้วยแล้วก็มีธุระข้างนอกบ่อยด้วยอาจจะช้านิดนึงปีนี้เดี๋ยวให้ดูมุมนี้ส่วนมากจะชอบมุมนี้แหละเวลาเข้ามาปุ๊บมองมันสบายตาดีแล้วก็มองในมุมกลับโอเคคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามน้องแม่บ้านที่ติดตามเรื่องของสวนผักแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ข้อความไปที่เพจก็ได้ชื่อเหมือนช่องทาง YouTube นี่แหละชื่อเหมือนกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะ